ก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกๆคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับกลับสู่เกม Project Wingman ด้วยผมบารอนี่เช่นเคยนะครับอ่ะเรามาต่อกันในส่วนของเนื้อเรื่องภารกิจที่16กันเลยนะครับผมไม่ต้องรอเป็นปีละนะช่วงนี้พอดีว่ามีไฟแล้วก็มีเวลาด้วยนะครับผมก็เลยพยายามจะทำให้ได้มากที่สุดละกันนะครับไม่รู้จะทำได้จนถึงจบไหมนะแต่ว่าน่าจะได้สักระดับนึงแหละนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปเล่นกันต่อนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับที่ยังเข้ามารับชมคลิปของผมอยู่นะอ่ะเราไปลุยกันต่อเลยครับในส่วนของเนื้อเรื่องภารกิจที่16ครับผมอ้าวไม่มีบรรยายภารกิจนะครับจริงๆมันก็มีเหตุผลนะเพราะว่าภารกิจที่ผ่านมาเนี่ยเรารอดมาแค่กี่ลำอะ 3-4 ลำเท่านั้นเองนะครับมีฝูงฮิตแมนของเราแล้วก็กาแล็กซี่แค่นั้นเองนะสิ่งที่เราจะทำต่อไปถ้าจำไม่ผิดคือเรากำลังจะกลับฐานใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องมีบรรยายภารกิจอะไรนะครับแล้วก็ผมคิดว่าฝ่ายวางแผนของเราเนี่ยก็อาจจะไม่รอดแล้วก็ได้นะครับผมแต่ว่าสิ่งที่น่าเสียดายนะครับก็คือภารกิจที่แล้วไม่มีเครื่องบินลำใหม่มาให้ผมปลดล็อกนอกจากเหลือคิเมล่าซึ่งผมยังไม่อยากเล่นคิเมล่าไงเอาตรงเนี่ยผมอยากเก็บคิเมล่าไว้ในภารกิจสุดท้ายเลยนะครับไว้เจอกับบอสใหญ่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าภารกิจนี้ผมคงต้องแหกกฎของตัวเองนะครับกฎของผมก็คือไม่อยากเล่นเครื่องบินซ้ำแต่ภารกิจนี้คงต้องเล่นเครื่องบินซ้ำแหละเพราะว่าผมไม่อยากเอาคิเมล่าออกมาใช้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคงจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้เครื่องบินลำไหนสักลำแล้วกันที่เคยใช้มานะครับ SK-37 เพิ่งใช้ไปในภารกิจที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคงจะไม่ใช้อีกนะครับมันจะซ้ำเกินไปนะ SK-27 ก็ดูจะต่ำไปหน่อยนะครับหมายถึงว่าสเปคเครื่องบินมันต่ำอ่ะผมกลัวว่ามันจะไม่พิ้วเท่าไหร่ตัวเลือกที่ผมคิดว่าเซฟๆนะคือผมยังไม่รู้เลยว่าจะไปเจออะไรนะแต่ว่าความรู้สึกเหมือนจะต้องเจอกับบอสอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเลือกเครื่องบินที่มันเซฟๆมีความคล่องตัวสูงอะไรอย่างนี้นะครับ F15 เนี่ยถือว่าใช้ได้นะ F18 ก็ดีเหมือนกันนะหรือว่าจะเอาเป็น FS15 ดีผมชอบความคล่องตัวของ FS15 มากเอางี้แล้วกันท็อปกัน2 Fever นะครับเลือกเป็น F18 แล้วกันขอเป็นแบบ Maverick หน่อยนะครับอาวุธชิ้นแรกเนี่ยเอาเป็นมันไม่ให้มันมีให้เลือกนอกจากเป็นอากาศสุกาศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะขอเลือกเป็น MLAA นะครับผมในส่วนของอาวุธชิ้นที่2นะอาวุธภาคพื้นเนี่ยก็มีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะครับเอาเป็นอาวุธภาคพื้นหลายเป้าหมายดีมั้ยแต่ว่ามันจะมีศัตรูภาคพื้นไหมล่ะเพราะว่าพื้นมันเป็นไฟไปหมดแล้วอะผมกลัวว่าจะได้เจอกับภาคอากาศอย่างเดียวนะครับแต่ก็ไม่อยากเอาเฉพาะอาวุธภาคอากาศไปไงเพราะฉะนั้นผมจะขอเลือกเป็น STDM แล้วกัน Multi-Purpose ก็คือมันยิงได้ทั้งอากาศทั้งพื้นนะครับช่อง2ขอเป็นตัวนี้แล้วก็สำหรับหลายๆคนนะครับที่ขอเข้ามาว่าให้ผมลองใช้ AOA Limiter ดูผมไปลองกดคร่าวๆมาแล้วพอจะรู้ปุ่มแล้วว่ามันกดยังไงแต่ผมยังไม่เคยเอามาใช้จริงในการรบนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตานี้ผมลองให้ดูแล้วกันว่ามันจะดีกว่าแฟลร์ไหมหรือว่ามันจะทำให้ผมโดนยิงเยอะขึ้นนะครับผมแต่ผมเชื่อว่า AOA Limiter เนี่ยมันไม่ได้ใช้ในการหลบมิสไซล์หรือเปล่าส่วนใหญ่มันใช้ในการหักไปยิงพวกบอสเพราะว่าพวกบอสเนี่ยมันพิ้วมากนะครับLA Limiter เนี่ย น่าจะใช้ได้ดีกว่า High G Turn พอสมควรนะอ่ะงั้นเดี๋ยวตานี้เนี่ยผมจะใช้ให้ดูแล้วกันนะเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะแต่ไม่การันตีนะครับว่ามันจะดีหรือมันจะห่วยนะครับฝีมือผมก็ไม่เคยใช้เลยอะดูพื้นครับเป็นลาวาไปหมดเลยอ่ะ
แถมมีฟ้าผ่าตลอดเวลาด้วยนั่นน่ะสิจะไปเหมือนรีกรุ๊ปกันที่ฐานก่อนนะครับอ๋อนั่นไงใช่ไหมฐานผมจำได้มีลานบินคู่แบบนั้นนะครับเราต้องลงจอดหรือเปล่าถ้าเป็นภารกิจแบบลงจอดแล้วจบเลยนี่ฮาเลยนะโอ้หน้าแปลกครับพื้นที่รอบข้างนี่คือเป็นลาวาไปหมดเลยนะแต่ฐานเราแบบเหมือนแทบจะไม่โดนอะไรเลยอะอ๋อแต่เหมือนจะใช้ได้แค่รันเวย์เดียวนะครับเพราะว่าอีกด้านหนึ่งคือแตกหมดละตัวสิ่งก่อสร้างยังไม่พังเงียบกริบเลยครับไม่มีเสียงตอบรับฮะใครอีกล่ะฟรอสถ้าจำไม่ผิดเป็นนักบินเครื่องบินรุ่นต้นแบบใช่ไหมเปิดก่อนได้เปรียบครับผมโอ้มาสเตอร์กูสนี่ถ้าจำไม่ผิดเหมือนเจอกันภารกิจแรกๆเลยนะตอนนั้นเรายังไม่เป็นศัตรูกันนะครับโอเคเก็บได้หนึ่งมาเดี๋ยวผมจะลองใช้ AOA ดูนะมันต้องกดปุ่มไหนนะลืมอ๋อโอเคได้ละโอเคลำที่2ร่วงครับมานี่เป็นไงล่ะโดนด้วยโอเคฝูงกูสหมดแล้วนะคราวนี้ก็ฟรอสครับโดนไปฮะเออว่ะ AOE มันทำให้ตามบอสดิ้งง่ายมากอ่ะเฮ้ยเอาอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวโอเคข้อควรระวังคือห้ามใช้ในระดับต่ำนะครับอาจหมุนโลกได้สวยเดี๋ยวผิดทางว้าวมาอีกแล้วมิสไซล์ที่โกงของฟรอสและผมไม่ได้เอาแฟลร์มาด้วยนะเ
จะบอกว่าฟอสควรจะเปลี่ยนไมค์ใหม่นะครับฟังไม่ออกเลยจริงไมค์กากมากฟอสเครื่องบินออกจะดีแต่ไม่มีตังค์ซื้อไมค์อ่ะใกล้หมดหลอดเลือดหลอดที่2นะครับไอ้มิสไซล์พวกนี้เหมือนเขายิงออกมาแต่มันไม่ได้ล็อกเราอ่ะผมไม่โดนล็อกเลยนะสวยหล่อสุดท้ายครับเลือดโอ้ชื่อจริงเหรอโอ้เดี๋ยวพยายามจะอ่านไอ้นี่นะครับเพราะฟอสเขาไมค์เขาทำให้ผมฟังที่เขาพูดไม่ออกเลยเหมือนฟอสจะรู้ตัวจริงของเราทุกคนเลยนะเดี๋ยวมิสไซล์มันจะเยอะไปหน่อยแต่ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับอีกนัดเดียวครับผมปืนกลเก็บสวยนี่ไงลาก่อนฟรอสหรือว่าเขาโดดร่มหนีไม่โดดครับสู่สุคติครับฟรอสใครกะใครซื้อหรือเปล่าเสียงใครซื้อหรือเปล่าใครซื้อรอดครับผมหัวหน้ารอดสตาร์ดัสก็รอดเว้ยก็ดูเหมือนว่าสตาร์ทัสจะมีข้อเสนออะไรบางอย่างนะครับก็น่าสนใจอยู่แต่ว่าเราจะสู้ไปเพื่ออะไรเพราะว่าดูประเทศดิมันเละขนาดนี้ We've had a really really bad day Stardust You'd be making a big mistake if you told us to stay You know that Listen to the lady She's got rank on youYou remember who she is? Quite frankly, Major Lund, I don't give a damn who you are. And I understand. You don't want to be here.
That's as true today as it was when you, Hitman, left Cascadia the first time, right? You don't know a lick about us. You're on our ride out of here. Either pay to come with us or go. Whatever you do, don't waste our time. If I may make Cascadia's case, you're still contracted to Cascadia, Sicario. You have a bargain to fulfill, and quite frankly, you're worth more to us now than ever. Look outside. You think there's a Cascadia left? It looks worse than it is, promise. My countrymen are scattering to safe zones to shelter in place. We'll return soon enough after this hell passes. When we do, we'll need your help. Me and my soldiers don't fight losing wars. This war will not be lost. Not with all of you still remaining. All of us? What do you mean? Sicario has been nearly wiped. Perhaps. But for a man of your boss's particular persuasion, Cascadia will offer you this to rebuild. There's nothing you can offer to get me to die for a lost cause. The Earth itself opened up to fight you. Don't you understand that? Jesus Christ. Is that enough? Is that everything you want? A mission? Orders, and what you need to carry it out. Go to the periphery and bring back everyone who can fight beneath your banner. For all Cascadia knows, you can just take this and run away with it, never to return. But we put our trust in you to come back with the cavalry. If not, well, I guess you'll just be the low-life mercenary that turned away when history needed him most. You really are that desperate, aren't you? We'll see. We won't. We have targets on the back of our head. People will come hunting us. I don't care what Kaiser does, because it doesn't involve us. You three are our best pilots. Cascadia will protect you when this war has ended. You're a fool for even trying to promise that. We aren't for sale. We're leaving. Go ahead and lose this war. This is your great alliance. And you think running will be any better for you? The Federation has got your number, and as far as I can tell, Cascadia is the only shot all of you have for living out the rest of your lives. Send them for all I care. We're dead men walking. Damn it, listen to yourself, woman! Even if me and Monarch let you carry out this death wish of yours, we'll still be caught up with it. Stardust here, at least it sounds like he has an alternative. Correct. What's that? Why don't you take a look first, Commander Franken? What the hell? That's... It's not for me. Come on, man. What is it? Take a look for yourselves. Is that what I think it is? Oh, shit. You pull through for us, I will give you more than your freedoms, your lives. It'll be like as if the last 20 years never happened for you. You can have your new start, and continue your life as it is right now. But this, it'll let you do that. You'll be free. You can do whatever you want. Cascadia owes you to have this. This deal. If we make it, if you give us this, nothing goes back to normal. It's better than nothing. Hell, a whole lot better than nothing. Galaxy, you stick around with Hitman. They'll need you. I'll go out of country for a bit. Gather up an army. Aw, come on! What the hell? Why do I get to stay? Because I own you still. That and you'll do more good here as I go recruit. You'll stay in country. Continue the fight. Keep us above ground. Well, we'll need a base for that. Rose Tower is about to be swallowed. We're working on it. Options are slim at the moment, but... There's a highway that never got the funds it needed out by the Daner Valleys. My dad saw to that. I know how Cascadian infrastructure bills were. The section should still be there? Aye. Yeah, sounds like a good idea. Lead the way? You're still full of surprises, Peter. I aim to entertain. Well, that's it then. Hitman, I'll be seeing you. Hitman, find your place and stand by. If those highways you say are good, we'll be sending more pilots your way to support. When the orders come down, you better be up to it. Ooh, doom.
ือนว่า Stardust จะมีข้อเสนอที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าไม่รู้มันคืออะไรนะคือเขาไม่ให้เราเห็นว่ามันคืออะไรนะครับมีแต่การพูดกันเท่านั้นแต่ว่าเหมือนทุกคนนะทุกคนเลยนะจะแบบดูจะสนใจของที่ Stardust เอามาโชว์มากๆนะครับ Stardust เขาบอกว่าถ้าได้ของชิ้นนี้ไปเนี่ยจะเปลี่ยนชีวิตเราได้เลยนะผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรหมายถึงว่าเงินก็ไม่น่าใช่แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยสตาร์ดัสก็สามารถเหมือนโน้มน้าวหน่วยเรานะครับให้ยังช่วยเขาต่อไปได้นะก็น่าสนใจมากๆนะครับว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าเขตประเทศแคสเกเดียตอนนี้เนี่ยคือได้รับผลกระทบของแร่คอเดียมที่ผุดขึ้นมานะครับจากปฏิกิริยาของระเบิดคอเดียมเนาะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นทั้งเขตของแคสเกเดียเลยหรือว่าเป็นแค่เขตที่เขายิงมิสไซล์ใส่ก็คือเขตเมืองพอสเปโรอย่างเดียวนะครับคือแบบถ้าเขตอื่นของแคสเกเดียยังไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็ยังพอมีอะไรให้เราสามารถสู้เพื่อที่จะไปยึดกลับมาได้อยู่เนาะยังไงก็ตามเดี๋ยวมาติดตามก็ได้ในภารกิจต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามารับชมนะก็ผมบารอนี่ขอตัวลาไปก่อนครับบายฮะ